วันที่25เมษายน2567เวลา14.17นาฬิกาส7นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอุปนายิกาผู้มีการสภากาชาติไทยนายกสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวริินทิราสภากาชาติไทยสเสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารสิรินทรานุสรณ์60พรรษาทรงเป็นประธานการประชุม สภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิราสภากาชาติไทยครั้งที่50โดยมีนายเตดบุญนาคเลขาธิการสภากาชาติไทยอุปนายกสภาสถาบันและผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรกนกวันณสุวรรณปฏิกรอธิการบดีสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิราสภากาชาติไทยเฝ้าทุลละอองพระบาทรับสเสด็จ เสด็จขึ้นชั้น8อาคารศิรินทรานุสรณ์60พรรษาทรงเป็นประธานการประชุมสภาสถาบันครั้งที่50โดยมีระเบียบว,วาระพิจารณาอาทิผลการสรรหากรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิแทนชุดปัจจุบันที่จะครบวาระรายชื่อผู้ขออนุมัติทุนการลาศึกษาต่อของบุคลากรสถาบันสายวิชาการประจำปีการศึกษา2567 นำเสนอสรุปผลการประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของคณะบดีสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ปีที่สองของการดำรงตำแหน่งการอนุมัติผลการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์สาขาพยาบาลศาสตร์รายงานผลการดำเนินง,งานสภาวิชาการประจําปีพุทธศักราช2566และแนวทางการขับเคลื่อนของสภาวิชาการในปีพุทธศักราช 2,567การขออนุมัติหลักสูตรพยาบาลศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิชาการพยาบาลสาธารณภัยหลักสูตรใหม่พุทธศักราช2,567การขออนุมัติปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุและสาขาวิชาการพยาบาลเด็กประจำปีการศึกษา2,566